จากข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมกลุ่มรักคอนสารให้ทบทวนการอนุญาตก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราที่บ้านหินรอยเมยตำบลดงบังอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิโดยอ้างสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่บนเนื้อที่291ไร่กำลังผลิต 18,000 แรงม้าผลิตยางแท่งและยางผสมเดือนละ 12,000 ตันอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขณะที่นายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ลงพื้นที่ร่วมประชุมกับหน่วยงานราชการของจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายนิพนธ์สาธิตสมิทธิพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยผู้บริหารอบต. 4 แห่งได้แก่อบต.ดงบังอบต.คอนสารอบต.ห้วยยางและอบต.ทุ่งนาเหล่ารวมทั้งตัวแทนจากบริษัทแปรรูปยางพาราและแกนนำกลุ่มรักคอนสารให้ข้อมูลการพิจารณาอนุญาตการก่อสร้างโรงงานซึ่งข้อโต้แย้งในการอนุญาตก่อสร้างโรงงานยางพาราแบ่งออกเป็น2ประเด็นได้แก่ 1. การอ้างมติการทำประชาคมชาวตำบลดงบังหรือการทำประชาคมใหม่โดยให้ชาวบ้าน4ตำบลมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพราะอยู่ใกล้กับที่ตั้งของโรงงานในรัศมี5กิโลเมตร 2. จำเป็นต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ซึ่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา67ได้ระบุว่ากิจกรรมหรือโครงการใดที่มีผลกระทบต่อชุมชนต้องศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือสุขภาพแต่อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิอ้างไม่มีระเบียบรองรับนายแพทย์นิรันดร์แสดงความเป็นห่วงความขัดแย้งที่อาจนำไปสู่การใช้ความรุนแรงหลังมีนายหน้าค้าที่ดินแจ้งความดำเนินคดีกับแกนนำกลุ่มรักคอนสาร4คนในข้อหาหมิ่นประมาทและทราบว่ามีการข่มขู่ชาวบ้านทั้งนี้เห็นด้วยกับข้อเสนอการเลือกสถานที่ก่อสร้างโรงงานใหม่เพื่อให้อยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนทางภาคเอกชนเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าถ้ามาเลือกโครงการนี้จะมีผลกระทบในพื้นที่อย่างไรผลกระทบเหล่านี้เนี่ยภาคธุรกิจรับผิดชอบไหวไหมเพราะหลักในเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยใครเป็นผู้ก่อมลพิษคนนั้นต้องรับผิดชอบงั้นตรงนี้คือสิ่งที่ทางภาคธุรกิจเขาจะได้ประเมินการลงทุนทางภาคสังคมนะถ้าคิดว่าเขาทำไม่ไหวเขาก็จะได้เลือกพื้นที่อื่นงั้นมันไม่ได้หมายความว่าพื้นที่เนี่ยต้องปักธงว่าที่คอนสารนะอาจจะมีพื้นที่อื่นที่เขาต้องไปศึกษาแล้วดูว่ามีพื้นที่อื่นที่เหมาะสมไหมต่อการลงทุนของเขาอันนี้ก็เป็นส่วนที่ภาคธุรกิจจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจด้วยก็เป็นความเป็นธรรมสำหรับฝ่ายธุรกิจเองด้วยข้อสรุปในการประชุมครั้งนี้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดทำเป็นรายงานส่งให้คณะทำงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแต่งตั้งเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อสร้างโรงงานแปรรูปยางพารานับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางคณะกรรมการสิทธิ์ได้ให้ข้อมูลพร้อมทั้งข้อเสนอเนี่ยต่างๆก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักพักกรรมการสิทธิ์เขาก็จงมีหนังสือแจ้งมาที่ทางจังหวัดนะครับเพื่อให้ข้อแนะนำในทางปฏิบัติซึ่งเมื่อเราได้รับหนังสือนั้นแล้วเนี่ยก็คงจะให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องโดยตรงเนี่ยได้นำมาพิจารณาดำเนินการนะครับโดยจะต้องมีการประสานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานในระดับส่วนกลางที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาเพื่อที่จะมาดูว่าวิธีการไหนที่มันจะสามารถดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหนด้วยขณะที่กลุ่มรักคอนสารที่มาชุมนุมบริเวณสนามหญ้าที่ว่าการอำเภอคอนสารพอใจกับผลสรุปการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากโรงงานแปรรูปยางพาราซึ่งมีชาวบ้านเดือดร้อนหลายพื้นที่เช่นโรงงานแปรรูปยางพารา3แห่งที่จังหวัดระยองปล่อยน้ำเสียและชาวบ้านมีอาการแพ้เป็นแผลผุพองตามร่างกายและที่จังหวัดศรีสะเกษมีชาวบ้านชุมนุมประท้วงหลังได้รับผลกระทบจากโรงงานแปรรูปยางพารานัทนายพิพัฒน์ถ่ายภาพวิรยุทธ์วิริยะสัจจิตทุกชาวบ้านรายงานจังหวัดแล้วเอ้ยกรมโรงงานสร้างกับอยู่ที่กรุงเทพแล้ว